โดนหมอดูออกมาทำนายทายทักว่าดวงของพระเอกนางเอกคู่จิ้นสุดฮอตณเดชน์แล้วก็ยาย่าไม่ใช่คู่แท้ถึงขั้นระบุว่าหนุ่มณเดชน์มีโอกาสคบหากับนางกับสาวนอกวงการขณะที่สาวยาย่าก็มีเกณฑ์คบหากับหนุ่มอายุมากกว่าซึ่งเรื่องนี้พระเอกหนุ่มสุดฮอตได้เคยออกมาพูดถึงประเด็นนี้ไปแล้วว่าไม่ได้ซีเรียสเพราะเป็นแค่คำทำนายล่าสุดค่ะก็ถึงคิวของนางเอกคู่จิ้นยาย่าที่หนีไม่พ้นโดนสื่อจ่อไมค์ถามถึงประเด็นนี้อีกด้วยโดยเจ้าตัวค่ะก็ออกอาการขำๆก่อนจะเผยว่าเรื่องดวงก็ฟังหูไว้หูบ้างเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจส่วนเรื่องความรักจะใช่คู่แท้หรือไม่คิดว่าเป็นเรื่องของคน2คนมากกว่าค่ะไม่รู้คือสำหรับหนูนะคะแบบอะไรที่เป็นหมอดูหนูก็จะแบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างค่ะเอาไว้เป็นแบบคติเตือนใจแต่ว่าถ้าจะเป็นเนื้อคู่หรือว่าอะไรอย่างงี้หนูว่ามันขึ้นอยู่กับ2คนมากกว่าแม่แก้วทักว่าอะไรคะแม่แก้วบอกว่าจะเป็นคู่ก็จะเชื่ออะไรอย่างงี้อ๋อติดตามแม่ไหมครับดีค่ะเห็นแล้วไงบ้างเขาก็ตอบดีนะคะแต่แม่แก้วเขาก็อยากให้เราเป็นสะพ้ายอยู่ที่นู่นไม่รู้ค่ะนี่หนูไม่รู้ค่ะในอย่างที่บอกค่ะหมอดูทักหรือไม่ทักหนูว่ามันขึ้นอยู่กับ2คนว่าเขาจะแบบว่าเข้ากันได้หรือเปล่าสองคนเป็นยังไงคะไม่โอ้ยย่หนูว่าเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีค่ะต่อไปอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่ดีก็ได้เนาะอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้เคลียร์ถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่พักหลังๆมานี้ดูเหมือนสื่อจะเข้าถึงตัวนักแสดงสาวยากมากขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะน่าจะเป็นการเข้าใจผิดหรือเกี่ยวกับจังหวะเวลาที่ไม่สะดวกมากกว่าค่ะ